ตอนนี้70นะก็ได้700แล้วได้บัตรประชารัฐ200แต่เราไม่ได้ดูถูกเงินนะมันก็ดีอ่ะแต่ว่าถ้าเราของถูกขึ้นมาเนี่ยเรายังไอ้นี่ได้ช่วยขึ้นเยอะเลยคือจริงๆมันช่วยได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวการที่โอนเงินเข้าไปในบัตรเนี่ยก็ช่วยเรื่องค่าของชีพการที่เงินเฟ้อแล้วเงินในกระเป๋ามีค่าน้อยลงเนี่ยรัฐบาลเติมเงินให้ก็ทำให้เขาสามารถจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่จำเป็นได้อันนี้ก็จะช่วยได้หรือกระทั่งภาระดอกเบี้ยที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยเงินส่วนนี้ก็จะไปช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ได้อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระยะสั้นแต่สิ่งที่พยายามจะทำอยู่แต่เหมือนจะทำได้ไม่ดีนะคือการช่วยระยะยาวเช่นในเรื่องของการเพิ่มทักษะให้เขาความรู้ในการจับจ่ายใช้สอยการวางแผนทางการเงินเรื่องประเภทนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ฐานข้อมูลให้ดีเอาความรู้ใส่เข้าไปตรงนี้จะทำให้เขาสามารถยืนบนลำแข้งตัวเองได้ในระยะยาวซึ่งที่ผ่านมารัฐก็พูดแล้วว่าจะทำแต่ว่าเข้าใจว่ายังทำได้ไม่ดีนะบัตรสวัสดิการคนจนรุ่นแรกกับรุ่นที่กำลังจะลงทะเบียนใหม่รุ่นแรกมีปัญหาเยอะมากก็คือว่ามันมีคนที่ไม่ได้จนจริงแต่ได้บัตรมีคนจนตัวจริงจนจริงๆเลยกลับไม่ได้บัตรคนจนตัวจริงที่ไม่มีบัตรเนี่ยคิดเป็น50%กว่าหมายความว่ามาตรการของรัฐที่จะไปช่วยเขาก็จะไม่ถึงมือเขาซึ่งก็ต้องมานั่งดูว่าที่จะลงทะเบียนรอบใหม่จะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่การดึงคนที่จนจริงเข้ามาน่าจะทำได้ส่วนหนึ่งจากการที่ไปดูฐานข้อมูลเช่นของกระทรวงพม.เป็นต้นผมเชื่อว่าดีขึ้นแต่ผมจริงๆผมอยากให้ดีกว่านี้อันนึงที่ผมอยากจะแนะนำซึ่งไม่แน่ใจว่าจะทำหรือไม่คือควรจะเพิ่มกลไกของชุมชนเข้ามาด้วยควรให้ชุมชนเนี่ยซึ่งรู้จักคนในพื้นที่รู้ว่าใครจนไม่จนเนี่ยมามีส่วนร่วมในการกำหนดว่ารายชื่อของคนที่ควรจะได้บัตรมีใครบ้างเพราะว่าอันหนึ่งที่เป็นปัญหาตั้งแต่รอบที่แล้วก็คือว่าหน่วยที่รับลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการเนี่ยมักจะเป็นหน่วยราชการหรือเป็นธนาคารซึ่งคนจนตัวจริงเนี่ยบางคนเขาไม่เดินเข้ามาในหน่วยงานแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ก็ยังลงทะเบียนโดยใช้หลักการคล้ายๆกันผมคิดว่ามันจะมีปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเสริมก็คือว่าเอากลไกชุมชนเนี่ยเข้ามาช่วยดึงรายชื่อที่ควรจะอยู่แต่ไม่อยู่นี่เข้ามาแล้วก็เอารายชื่อบางส่วนที่ไม่ควรจะอยู่ออกไปการที่มันมีการแข่งขันซึ่งไม่เพียงพอในระบบเศรษฐกิจมันก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำโครงสร้างทางด้านสังคมก็มีจะเช่นเรื่องของทัศนคติของคนเองในสังคมเองนะซึ่งนำไปสู่เรื่องของนโยบายของภาครัฐนะว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถมองปัญหาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างได้เช่นไม่ได้มองว่าความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาซึ่งคอขาดบาดตายเป็นปัญหาซึ่งใกล้ตัวเขามากกว่าที่เขาคิดเขาก็จะมองเป็นเรื่องไกลตัวมากเขาก็ไม่สนใจจะมาพอไม่สนใจปุ๊บแรงผลักดันจนนำไปสู่นโยบายที่ลดความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริงมันก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนระบบการเมืองก็มีประเด็นคือการที่ยังไงการเป็นประชาธิปไตยก็จะดีกว่าเพราะว่ายังไงก็เปิดช่องที่จะฟังเสียงจากข้างล่างมากขึ้นต้องให้มีการมีส่วนร่วมเสียงของข้างล่างเนี่ยจะต้องดังจะต้องได้ยินไปถึงข้างบนภาคประชาชนเองคนชั้นกลางคนรวยเนี่ยต้องมีทัศนคติที่พร้อมจะช่วยมีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำเราทำให้สุดท้ายนำไปสู่นโยบายซึ่งเป็นมิตรกับคนจนแล้วก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ำอันนั้นจะช่วยลดที่ดีกว่า